สวัสดีค่ะเราได้เห็นข่าวกันแล้วนะว่าท่านอ้นเนี่ยได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะฮะโดยถือฤกษ์ดีนะวันจักรี6เมษายน2567ที่ผ่านมานะฮะในการขึ้นบ้านหลังใหม่เป็นบ้านไทยริมน้ำอยู่แถวปทุมธานีวันนี้เรามาทำความรู้จักกับบ้านของท่านอ้นหรือที่เรียกว่าวัชเรศรวิลล่ากันค่ะวัชเรศรวิลล่านะคะก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะใกล้ๆสะพานนวลชวีนะคะปทุมธานีนะคะเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านทรงไทยที่มีความสวยงามแต่ว่าก็สร้างมานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนอยู่นะว่าแต่มีคนเฝ้าอยู่นะแน่นอนว่าต้องมีคนถามว่าเอ๊ะท่านอ้นซื้อหรือว่ายังไงโอ้โหท่านอ้นคงไม่มีเงินที่จะไปซื้อบ้านทรงไทยริมน้ำได้ขนาดนี้นะแต่ว่าเป็นความช่วยเหลือของพี่ๆน้องๆสายราชสกุลนะที่ช่วยในการออกค่าใช้จ่ายนะในเรื่องของการที่จะมาดูแลบ้านนะเพื่อที่จะให้ท่านอ้นเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะเพราะว่าไม่ต้องไปอยู่โรงแรมนะแล้วก็มีทีมติดตามนะเช่นคนที่มาจากอเมริกาด้วยกันเนี่ยมารวมอยู่ที่นี่เลยเนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ด้วยค่ะที่นี่นะคะมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะซึ่งท่านอ้นก็ได้ทำพิธีในการขึ้นบ้านใหม่นะตามประเพณีเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันจักรีแล้วที่นี่นะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะท่านอ้นชอบมากเพราะว่าท่านอ้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะอีกหน่อยนะเพื่อนอเมริกันหรือว่าเพื่อนฝรั่งเนี่ยที่มาจากต่างประเทศฮะเวลามาเยี่ยมท่านอ้นมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็จะได้มาพักที่นี่กับท่านอ้นเลยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ท่านอ้นมีครบแล้วนะทั้งทำบัตรประชาชนแล้วมีทะเบียนบ้านแล้วมีชื่อเป็นอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแล้วก็ทำพาสปอร์ตเป็นคนไทยแล้วนะเวลาเข้ามาประเทศไทยก็ใช้พาสปอร์ตไทยนะไม่ได้ใช้พาสปอร์ตอเมริกันนะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเมื่อไหร่ท่านอ้นตัดสินใจที่ว่าจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยเลยหรือไม่นะอันนี้แม้จะมีข่าวลือออกมานะแต่ว่าท่านอ้นก็ยังไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าจะมาอยู่ถาวรเลยจริงหรือเปล่านะแต่เชื่อได้ว่าโดยภาระหน้าที่ของท่านอ้นแล้วเนี่ยคงไม่สามารถที่จะมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรได้นะก็อาจจะเดินทางไปเดินทางมาอะไรแบบนี้นะแต่แน่นอนนะว่าก็เกิดคำถามนะมีคนสงสัยว่าท่านอ้นจะมาอยู่เมืองไทยทำไมจะกลับมาทำไมบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะมีคนบอกว่าหวังจะเป็นอะไรหรือเปล่านะท่านอ้นเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะว่าไม่ได้หวังจะเป็นอะไรนะไม่ได้หวังจะมาแย่งชิงอะไรกับใครนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยเราก็รู้กันดีนะว่ายังไงเนี่ยพระองค์เจ้าทีปังกรนะก็คือองค์รัชทายาทนะแล้วเชื่อได้ว่าจะเป็นสยามมกุฎราชกุมารในอีกไม่ช้านี้นะส่วนท่านอ้นนี่นะเป็นสามัญชนนะมิสเตอร์อยู่นะแล้วก็แม้ว่าจะเป็นนามสกุลพระราชทานก็ตามนะแต่ว่าไม่ได้มีฐานันดรศักดิ์ใดนะท่านก็แค่อยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยเพราะจากไปตั้งแต่เด็กนั่นเองค่ะ